ส่วนพลเอกประยุทธ์จัโนโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมวันนี้ท่านได้โพสต์เฟซบุ๊กนะครับพูดถึงในช่วงปลายเทอมของรัฐบาลนี้นะครับ mm. อยากจะขอรวบรวมมุมมองของชาวโลกที่มีต่อบ้านเมืองของเราเพื่อสะท้อนเห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยและความสําเร็จในแง่มุมต่างๆ mm. อันเป็นผลมาจากการทํางานและการฝ่าวิกฤตร่วมกันอย่างสมานสมามัคคีของทีมประเทศไทย นะครับซึ่งประกอบไปด้วยคนไทยทุกคนจากทุกภาคส่วนโดยการเป็นเป็นการรวบรวมเอาความเห็นจากองค์การสหประชาชาตินะครับจากธนาคารโลกหรือเ r l แบ a n k นะครับและองค์การอนามัยโลกนะครับที่มองการทำงานที่ผ่านมาของประเทศไทยว่าสามารถที่จะทำงานได้บรรลุล่วงประสบความสำเร็จเรื่องการเงินการคลังก็ดีอย่างการคลังนี่ก็ถือว่า ก็ทำได้ประสบความสำเร็จนะครับคุณอาคมเติมพิทยาไปสิทธิรัฐมนตรีว่าการการะทรวงการคลังเนี่ยถือว่าได้รับการยอมรับนะครับเป็นเป็นรัฐมนตรีคลังในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเลยนะนะครับพูดง่ายๆก็ถือว่ากถา็ถือว่าทำได้ประสบความสำเร็จนะครับวันนี้นาะยกรัฐมนตรีก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กตรงนี้เอาไว้นะครับเพื่อจะบอกให้เห็นว่านี่คือสิ่งที่โลกมองไทยแต่คนไทยไม่มองอย่างที่โลกมองกลับไปมองว่า มันไม่ค่อยจะมีอะไรดีขึ้นแต่องค์การในในมโลกองค์การสหประชาชาตินะครับที่เขามองเรามาว่าเราประสบความสำเร็จอย่างไรรวมถึง World Bank หรือธนาคารโลกด้วยครับ